อรุณสวัสดิ์สวัสดีจ้าครับมาเจอกันตอนบ่ายอีกเช่นเคยนะก็นั่นแหละครับไม่ใช่เพิ่งตื่นแต่อย่างไรแต่ว่าตื่นประชุมเช้าไปเสร็จเรียบร้อยนะก่อนส่งเพิ่นดูนี่นั่นแล้วก็ขึ้นไปเดินมาแป๊บนึงพอเดินเสร็จแล้วกูแบบคือด้วยความที่วันนี้มันเมื่อวานมันดีพอยงานไปแล้วเนาะก็รอเขาเทสก็ไม่มีสัญญาณอะไรที่กูจะต้องไปจัดการเพราะฉะนั้นก็เลยแบบชิวๆรอไปก่อนนะตอนนี้แล้วก็ไม่รู้จะดูอะไรคือแบบว่างมากๆก็เลยนั่งดูเนื้อเรื่อง GTA กูก็เลยแบบพี่มาเฟียเหมือนกันนะคือ GTA เนี่ยเป็นเกมที่กูเล่นตอนสมัยหนุ่มๆเนี่ยคือมันเล่นน้อยมากนะกูไม่ได้เล่นเยอะเลยก็เล่นแบบเล่นกับเพื่อนแบบขึ้นเครื่องบินโดดลงมาโดดล่มอะไรเงี้ยคร่าวๆประมาณนั้นตอนสมัยหนุ่มๆนะตอนเด็กๆสำหรับ GTA ภาค2ภาค3อะไรเงี้ยแต่ว่าคือกูอ่ะรู้ว่ามันเป็นเกมเนื้อเรื่องที่แบบเราจะสามารถแบบเป็นโรลเพลย์เป็นเกม RPG อ่ะประมาณนั้นที่เข้าไปเป็นแบบมาเฟียนู่นนี่นั่นได้แต่ไม่เคยรู้เนื้อเรื่องเลยก็เลยนั่งดูไปกูก็แบบเชี่ยอินว่ะแม่งแบบมีความมาเฟียนิดนึงกูก็เลยแบบดูจนจบเลยดูจบภาคไหนวะซานเอสเดียมั้งนะประมาณนั้นเดี๋ยวอาจจะหาดูภาคอื่นต่อเบื่อๆช่วงนี้แบบอยู่เป็นต่อก็เยอะแล้วเมื่อวานอ่ะมันมีเป็นต่อแล้วกูก็ไม่ได้ดูเพราะไปกินชาบูเพลินเนาะแต่ไม่เป็นไรวันนี้อย่างน้อยก็ได้ออกกำลังกายนะได้ประชุมเดี๋ยวรอดูว่ามีทำงานอะไรไหมก็เดี๋ยวถ้าสมมติว่าไม่ได้ทำงานอะไรก็อาจจะเอารถออกไปชาร์จแล้วก็ไปล้างไอ้แผ่นรองซะหน่อยคือยังไม่ได้ล้างแผ่นรองเลยตั้งแต่แบบกลับมาจากที่ปาจีนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเอาแผ่นกระดาษลงมารองเพราะว่าพรุ่งนี้คิดว่าน่าจะออกไปขับแกร็บขับโบอะไรก็ว่ากันไปก็เดี๋ยวเริ่มต้นวันกันไปอย่างนี้เดี๋ยวคิดว่าอีกแป๊บนึงก็น่าจะออกไปชาร์จรถแล้วก็ไปบอกเป็น9ครับโอเคไปอรุณสวัสดิ์สวัสดีจ้าครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่ปอปิ่น9นะนอนเปื่อยนอนชิลไว้สักพักใหญ่ๆเลยก็เมื่อกี้ก่อนที่จะมาเนี่ยออกจากห้องเพลินๆเนี่ยก็คือไปชาร์จรถเนาะชาร์จรถเสร็จก็ตรงมาที่ปอปิ่น9เลยพอตรงมาที่นี้ก็แวะกินข้าวร้านป้าซะหน่อยวันนี้กินกะเพราปลาหมึกนะคือกูรู้สึกว่าตอนที่กูกินกะเพราปลาหมึกร้านป้ามันต่างจากกะเพราหมูสับเว้ยคือตรงที่ไอ้น้ำที่ผัดอะมันเหมือนคนละรสชาติกันซึ่งกูไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันคือกูชอบกินน้ำที่ผัดของกะเพราปลาหมึกอะแต่ไอตัวกะเพราหมูสับอ่ะกูชอบเท็กเจอร์ของนุ่มๆดึบๆของมันนะแต่ว่าก็พยายามจะลดอ่ะนะแต่ว่านั่นแหละครับก็กินอันไอแบบธรรมดาแบบเนี้ยมื้อนึงต่อวันนะแล้วก็กินพยายามที่เหลือก็ให้ลีนๆเหมือนเดิมนี่บอกเหมือนกันทุกวันนะเมื่อกี้นั่งดู GTA ทั้ง5ภาค5ภาคป่ะวะไม่ถึง5ภาคหรอกมั้งคือมันจะมีภาค 4G ใช่ไหมแล้วก็มี DLC มี White City มีภาค5อะไรเงี้ยดูเนื้อเรื่องของแม่งอะเท่าที่กูแบบดูไหวอะทั้งหมดอะตอนเนี้ยทั้งหมดแล้วกูไม่ได้จำได้นะเนื้อเรื่องแม่งแบบมหากาพย์จริงอะมึงแม่งแทบจะเป็นแบบ3ก๊กในฉบับแบบเกมในไออะไรแบบนี้ได้เลยนะเว้ยคือคนนู้นฆ่าคนนี้มีคนนี้ฆ่าคนนู้นจบแบบนู้นแบบนี้อะไรแม่งแบบเหี้ยยูเยวากอะยูเยแม่งมันมากอะจริงแต่ว่าคือโอ้โหสนุกแต่ว่าคือแบบถ้าเล่นเองแล้วต้องเล่นเนื้อเรื่องยาวขนาดนั้นแล้วก็คงไม่ไหวเหมือนกันนะไหนๆก็โชคดีนะมีคนสรุปให้กันนอนฟังไปเล่เปิดยาวเลยทีนี้แล้วก็วันนี้ก็ไม่มีเคสอะไรเข้ามานั่งสแตนบายรอก็ยังไม่มีเทสอะไรกูไม่รู้พี่เขาจะเทสแล้วแต่ว่าไม่เจอชูนี่มองเอ็ดเดย์นะมองเอ็ดเดย์กันก็จะเดียวเหมือนกันนะแล้วก็ช่วงนี้เป็นไงบ้างดูคลิปกูแล้วเบื่อตรงไหนไหมถ้าสมมติว่ารู้สึกว่าอยากให้เติมตรงไหนอยากมีคอนเทนต์อะไรให้คอมเมนต์บอกกันนะเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงนี้กูเปื่อยมากๆเลยจนรู้สึกว่าคือมีแผนว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะออกไปขับแก๊ปขับโบอะไรก็ว่ากันไปเพื่อจะแบบลองหาอะไรได้ลองแบบทำอะไรที่มันต่างจากตรงนี้ไปนิดนึงนะแล้วกูก็เอาไอ้ผมที่อยู่ในรถอ่ะผมรองเท้าอ่ะขึ้นมาล้างอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอากระดาษไปลองพรุ่งนี้ก็จะได้แบบขับรถกันยาวๆแล้วก็มีเควสหนึ่งที่ต้องทำวันนี้ก็คือล้างพัดลมนะแล้วก็ที่เหลือก็คงไม่มีอะไรแล้วก็คงกลับห้องเพลินเหมือนเดิมชิวๆไม่รู้ว่าตอนเย็นจะกินอะไรเลยยังคิดไม่ออกเหมือนกันอาจจะผัดอะไรกินที่นี่ก็ได้ละมั้งเหลือไข่ขาวกับพวกข้าวโพดแครอทอยู่เดี๋ยวค่อยๆดูว่าจะกินอะไรแต่ก็ยังคิดไม่ออกตอนนี้ชิวมากนะจริงๆถ้าสมมติว่าทุ่งได้มาเห็นนะแบบตอนที่กูใช้ชีวิตแบบเป็นไลฟ์แบบมันจะเปื่อยมากเลยว่ามันจะแบบหนึ่งอะไรเงี้ยช่วงนี้ช่วงปลายปีกูรู้สึกว่าตั้งแต่เข้าช่วงหน้าฝนแล้วก็เข้าปลายปีกูจะเป็นแบบนี้ทุกรอบเลยแล้วถ้าเป็นหน้าร้อนก็จะไม่ค่อยอยู่ห้องอะไรเงี้ยจะออกไปทำอะไรอย่างอื่นก็ประมาณนั้นเดี๋ยวรอตอนเย็นๆค่ำๆแล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปห้องเพลินแล้วกันโอเคครับไปเป็นช่วงที่ฟอร์มิเดียนจะลุกขึ้นมา
ตอนนี้ก็มาอยู่ห้องเพลินเรียบร้อยแล้วนะอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจจะหัวฟูนิดหน่อยแต่ว่ากูอาบน้ำแล้วเรียบร้อยสะอาดเยี่ยมอ่องเลยมื้อเย็นกินอาหารคลีนไปก็คือเพลินสั่งร้านอาหารคลีนนะสั่งมา3อย่างก็คือมีกะเพราปลามั้งซึ่งกูรู้สึกว่าน้ำมันนองมากเลยที่กูกินอ่ะกับอีกอันนึงก็คือข้าวอะไรของเพลินหมูยำอะไรสักอย่างนึงซึ่งมันดูเหมือนน้ำตกอ่ะก็คืออร่อยคือรสชาติทั้ง3มันโอเคมากเลยสำหรับกูคือกูสามารถกินไอ้แบบเนี้ยทุกวันได้เลยนะแต่ว่าราคามันก็แอบสูงไปหน่อยถ้าว่าสมมติว่ากูทำเองได้ในทุกๆอันแล้วมันแบบคีนแบบนี้ได้ก็น่าจะดีแล้วก็อีกอันนึงกินอะไรวะผัดพริกแกงอะไรสักอย่างนึงหมูอ่ะอันนั้นก็โอเคก็อร่อยมันเป็นร้านอาหารคีนที่อร่อยเลยแหละแทบอยากจะจดร้านอันนี้เก็บไว้เลยเผื่อว่าวันไหนแบบไม่ได้กินมื้อคีนซึ่งวันนี้ก็คีนมื้อหนึ่งไม่คีนมื้อหนึ่งก็โอเคนะตามเรื่องตามราวปกติทั่วไปแล้วก็ตอนเย็นหลังจากกินข้าวเสร็จก็ไม่ทำอะไรของกูนี่ดู YouTube นอนเปื่อยวันนี้แม่งเป็นวันแบบแทบจะเหมือนวันหยุดของกูเลยคือแบบกูรอแบบสแตนด์บายมีงานเปล่ามันไม่มีคือลุงนี่นะน่าจะแวะไปหาพี่อ้นไปเมามอยพี่อ้นซะหน่อยไม่ได้เจอพี่อ้นนะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะวันนี้ก็ถือว่าเตรียมตัวนู่นนี่นั่นเสร็จเรียบร้อยเออ 2-3 อย่างที่เราอยากจะทำพวกแบบล้างพรมเอารถไปชาร์จแล้วก็ล้างพัดลมอะไรเงี้ยถือว่าทำคอมพิวต์รีหมดเสร็จหมดเลยนะไหนๆก็วันนี้ก็ว่างแล้วก็เลยได้ทำก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะปรบมือถือว่าโอเคเลยวันนี้เดี๋ยวยังไงก็ลาจากกันไปเท่านี้เพราะว่าอันนี้ตัดคลิปไปได้สุดหนึ่งแล้วเดี๋ยวไปตัดคลิปให้เสร็จแล้วก็เจอกันพรุ่งนี้ขับรถจะเป็นยังไงบ้างก็รอติดตามกันนะครับยังไงก็อย่าลืมกินอาหารให้ครบ5หมู่นะออกกำลังกายกันด้วยนอนให้ครบวันละ8ชั่วโมงหรือว่านอนน้อยกว่านั้นได้นิดนึงหรือมั้งไม่รู้ไม่แน่ใจ แล้วก็กินน้ำให้ครบวันละ8แก้วนะแฮปปี้เบิร์ธเดย์คนที่เกิดวันนี้มีความสุขมากเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีจ้าครับ